สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel EGA Zone Thailand นะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะฮะผมเราจะมาทดลองนะครับผมใช้งาน Headset 2 Pro นะครับผมเป็นหูฟังนะฮะรุ่นที่2ของ EGA นะครับผมกับมือถือนะครับผมแล้วก็กับเครื่องเล่น PlayStation 4นะว่าคุณภาพเสียงที่ได้จากเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมมันดียังไงบ้างนะครับผมแล้วมันใช้งานได้กับทุกอย่างเลยมั้ยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมลองใช้งานมานะครับมันครอบจักรวาลมากเลยนะมันใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะต่อกับมือถือนะครับผมที่เป็นแจ็ค 3.5 นะครับผมกับเกมนะเล่นเกมเลยนะเป็น PUBG นะครับผมเป็นเกมที่เรียกได้ว่าฮิตติดบ้านติดเมืองมากเลยนะนี่นะครับมันจะมีรูแจ็ค 3.5 อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็เป็นแจ็ค 3.5 อันนี้นะฮะโกเพดนะครับผมก็เสียบเข้าไปได้เลยนะฮะนี่แค่นี้ติดแล้วเรียบร้อยง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตัวหูฟังนะมันจะมีซาวการ์ดที่แถมมาให้ด้วยนะครับผมนี่เป็นซาวการ์ดนะครับผมอันนี้ก็เอาแจ็คของหูฟังนะเสียบเข้าไปตรงนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะฮะมันจะเป็น USB มันก็เลยใช้งานกับพวกมือถือไม่ได้เพราะมือถือไม่มี USB นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะฮะก็ใช้อันนี้ได้นะครับมาเหมือนเดิมครับผมเราจะใส่หูฟังเล่นเกมนะฮะแต่ทีนี้ผมจะเอามาไว้ที่ตัวไมค์นะฮะให้ฟังเสียงกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเสียงก็เรียกว่าแยกเสียงซ้ายเสียงขวาได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ปืนยิงเนี่ยโอ้โหดังกันกระหน่ำหูมากนะฮะอันนี้ก็ถ้ามันดังไปเบาไปก็ไปปรับเอาในมือถือตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปใช้งานกับPlayStation 4นะครับผมว่าหูฟังเนี่ยนะฮะมันใช้ได้ไหมแล้วไมค์เนี่ยใช้ได้ไหมนะครับผมมาลองกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ใช้หูฟังEJ Type S 2 Pro นะครับผมกับเกม PlayStation 4นะครับผมมาดูกันว่าเสียงนะครับผมกับไมค์เนี่ยเสียงคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับมาอันนี้เสียงจากไมค์นะครับฮัลโหลเทส1 2 3ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใช้งานนะฮะกับเกม PlayStation 4นะครับผมเสียงก็เนี่ยฮะบอกเลยว่าไม่แย่เลยนะครับผมดีเลยแหละนะครับผมแล้วก็เสียงไมค์ก็ชัดมากเหมือนกันนะฮะเป็นไงกันบ้างครับการใช้งานนะครับผมหูฟัง H2 Pro ตัวนี้นะครับผมจาก EGA นะครับก็คุณภาพนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อได้ที่ร้านขายสินค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับผมหรือใครหาไม่เจอนะครับผมก็ไปลองดูได้ที่ CDR High End เชียงใหม่ได้เลยนะครับผมตรงนั้นก็จะมีทุกรุ่นเลยสำหรับ EGA นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ให้ EGA Zone Thailand ก็ฝากกดด้วยนะครับผมหรืออยากดูสินค้าตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่ www.egazone.com ได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวอะไรนะฮะหรือว่าจะใช้งานอะไรกับอุปกรณ์ตัวไหนของ EGA ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ